ัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันเสาร์ที่13มีนาคมนะครับในขณะที่สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ในประเทศมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดกับมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ3คนที่นครปฐมนะครับจากประวัติเดินทางไปตลาดบางแคซึ่งล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมก็ประกาศให้ผู้ที่เคยเดินทางไปตลาดบางแคและใกล้เคียงระหว่าง27กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาโควิด-19 เป็นการด่วนนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมยืนยันล่าสุดนะครับมีผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่3คนโดยเริ่มจากคนแรกเป็นแม่ค้าเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปขายอาหารที่ตลาดบางแคจากนั้นก็ไปสัมผัสสมาชิกในครอบครัวทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2คนเป็นเพศชายอายุ63และ34ปีข่าว3มิติพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีออกประกาศอย่างเป็นทางการทั้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 หรือกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงมีเพียงเพจที่แจ้งว่ามีรายงานพบผู้ติดโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ80คนและทางสาธารณสุขจังหวัดก็ประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดบางแคตั้งแต่27กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ด่วนขณะที่ยังไม่มีรายงานยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนจากกรุงเทพมหานครด้วยข่าวสามมิติก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมก็ไม่ยืนยันตัวเลขนี้ตามที่มีการเผยแพร่ออกไปนะครับแต่ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบ3คนซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ที่เดินทางไปที่ตลาดบางแคจริงล่าสุดก็มีประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดบางแคความจริงแล้วมีตลาดใกล้เคียงอยู่ที่นั่น6ตลาดนะครับที่เรียกว่ากลุ่มตลาดบางแคเนี่ยครับตามที่อยู่ในกราฟิกนี้เนี่ยนะครับ6ตลาดนะครับให้ไปตรวจคัดกรองนะครับว่าติดโควิด-19หรือไม่ส่วนความคืบหน้าเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนนั้นนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงว่าแม้ว่าจะมีการชะลอการใช้วัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาแต่ก็ยังคงอยู่ในห้วงเวลาตามแผนการกระจายวัคซีนที่ตั้งเป้าเอาไว้ในเดือนมีนาคมและเมษายนจะฉีดวัคซีนได้ครบ2ล้านโดสส่วนวัคซีนของ AstraZeneca 26ล้านโดสจะดำเนินการในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยสรุปขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนของ Sinovac ไปแล้ว 44,409 คนใน4กลุ่มเป้าหมายใน13จังหวัดซึ่งทั้งหมดนั้นยังไม่มีรายงานพบผลข้างเคียงส่วนวัคซีนของ AstraZeneca ที่มีรายงานพบผลข้างเคียงและพบผู้เสียชีวิตในประเทศกลุ่มยุโรปก็มีข้อมูลเบื้องต้นว่าเกิดลิ่มเลือดอุดตันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะมีผลตรวจยืนยันในต้นสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก78คนนะครับสะสมอยู่ 26,757 คนหายป่วยแล้ว 26,086 คนเสียชีวิตเพิ่ม1นะครับเป็น86คนทั่วโลกสะสมกว่า118ล้านคนนะครับเสียชีวิตกว่า2ล้าน6แสนคนนะครับวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมย้ำข้อเรียกร้องไปที่รัฐบาล3กลุ่มหลักนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเซฟบางกลอยซึ่งยังคงชุมนุมต่อเนื่องอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาลกลุ่มเดินทะลุฟ้าที่จัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนจะเคลื่อนไปปักหลักที่ทำเนียบเช่นเดียวกันแล้วก็ประกาศตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าย้ำว่าจะไม่ถอยจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องและให้นายกรัฐมนตรีลาออกและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มอาชีวะไล่เผด็จการนะครับสำหรับพื้นที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเดิมนั้นเป็นจุดปักหลักชุมนุมของชาวบ้านบางกลอยในการเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวชาวบ้านบางกลอยและขอคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สู่พี่น้องชาติพันธุ์วันนี้กลุ่มเดินทะลุฟ้านำโดยนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์แกนนำเครือข่าย People Go Network ซึ่งเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงบ่ายก็มาปักหลักที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับประกาศจุดยืนในการใช้พื้นที่ร่วมกันกับกลุ่มบางกลอยโดยกลุ่มเดินทะลุฟ้าระบุว่าจะอยู่ยาวไปเรื่อยๆเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนจากนี้ก็จะเข้าไปตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าตั้งเต็นท์ที่พักแบ่งโซนครัวห้องน้ำยืนยันว่ามีปักหลักค้างคืนจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องเดิมก็คือปล่อยแกนนำและแนวร่วมที่ถูกคุมขังในเรือนจำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่และยกเลิกกฎหมายมาตรา112รวมทั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกส่วนกลุ่มอาชีวะไล่เผด็จการซึ่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดินทางมาร่วมสมทบกับกลุ่มเดินทะลุฟ้าที่ข้างทำเนียบด้วย
โดยตั้งแต่ช่วงเย็นกลุ่มมวลชนก็เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นจัดกิจกรรมปราศัยของแต่ละกลุ่มสลับกับกิจกรรมการแสดงดนตรีสร้างบรรยากาศในการปักหลักชุมนุมนะครับส่วนตำรวจก็ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ลวดน้ำพร้อมกับวางกำลังเจ้าหน้าที่รอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อป้องกันแต่ว่าตลอดวันนี้ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับข่าวสามมิติได้รับการร้องเรียนจากกลุ่ม Strong Thailand นะครับว่าชาวบ้านและเครือข่ายประชาชนในภาคอีสานพบความผิดปกติที่เห็นรถขุดตักดินในที่สปก.ไปถมทำถนนหลวงนะครับซึ่งล่าสุดก็คือโครงการขยายไหล่ถนนทางหลวงหมายเลข2097สายนาคำไฮบ้านผืองบประมาณ30ล้านบาทที่จังหวัดหนองบัวลำภูพวกเขาสงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม่นะครับข่าวสามมิติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้พบว่าพื้นที่นี้อยู่ระหว่างรอยต่อหนองบัวลำภูกับอุดรธานีจุดที่พบร่องรอยการขุดอยู่ห่างจากถนนที่กำลังก่อสร้างไม่กี่เมตรครับคุณสถาพรด่านคุณทศมีรายละเอียดครับขุดดินสาธารณะนะครับออกนอกพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับในพื้นที่นี่เป็นภาพที่บันทึกโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าประชาชนตรวจสอบปราบทุจริตเป็นหลักฐานที่ส่งมาถึงกลุ่ม Strong Thailand ร้องเรียนมาที่ข่าว3มิติพบความไม่ชอบมาพากลในโครงการที่บริษัทรับเหมาซึ่งประมูลงานจากแขวงการทางหนองบัวลำภูงบประมาณเกือบ30ล้านบาทอาจส่อเขาทุจริตหลังมีหลักฐานพบว่าตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมมีแบ็คโฮและรถบรรทุกเข้าไปขุดและขนดินในเขตป่าออกไปใช้ทำถนนหลายครั้งมีกับพี่บ้านเลยครับเขาโทรเรียกมาครับเพราะวันนั้นเนี่ยบอกแล้วบอกว่ารอให้นายอำเภอแจ้งมาก่อนอย่าเพิ่งขุดข่าวสามมิติตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าเป็นโครงการขยายไหล่ถนนทางหลวงหมายเลข2097บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูกับบ้านผืออุดรธานีเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนเราพยายามมองหาแคมป์พักและป้ายโครงการที่โดยปกติจะระบุตัวเลขงบประมาณระยะเวลาและผู้รับผิดชอบแต่ไม่ปรากฏเครื่องจักรทุกคันหยุดเดินเครื่องชั่วคราวนอกจากแปลงพื้นที่สาธารณะในเขตป่ายังพบหลักฐานการขุดดินจากที่สปก.ในพื้นที่ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาซึ่งอยู่ห่างจากถนนในโครงการไม่กี่เมตรและนี่คือสภาพเดิมที่ตรวจเจอในช่วงต้นกุมภาพันธ์ชายวัย59ปีที่รับเป็นผู้ดูแลแปลงนี้ให้ข้อมูลยืนยันว่ากลุ่มที่เข้ามาขุดมาจากบริษัทรับเหมาขณะนั้นอ้างว่าถ้าอยากได้บ่อน้ำจะขุดให้ฟรีตามโครงการของกรมพัฒนาที่ดินส่วนดินที่ได้จากที่สปก.แปลงนี้จะเอาไปถมถนนผู้ที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้อยู่เพราะเดิมทีมันใช้บ้านเขามันเกือบมีความหนูเกี่ยวแกก็มีเนาะครับครับกันเขาติดจ้างเขามาขุดก็เป็นเงินหลายบาทเขาก็บุญมีเงินอย่างที่มันก็ดีว่าเขาก็ขอเอาเขาบริเสียอย่างนั้นมันก็แมนอยู่ครับแต่ว่าเดิมที่เนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกเป็นที่เขตป่าสงวนเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นที่เอกชนขุดดินในที่ป่าและสปก.เอาไปใช้ในโครงการของรัฐใครอนุญาตและทำแบบนี้ได้หรือไม่แต่ครั้งนี้พบว่าบ่อดินขนาด30คูณ30ลึก 4-5 เมตรมีร่องรอยการถมแต่ยังไม่แล้วเสร็จและในระหว่างที่เรากำลังสำรวจจู่ๆก็มีรถบรรทุกอย่างน้อย2คันขนดินเต็มคันรถขับตรงเข้ามาที่บ่อนั้นสารวัตรเขาบอกผมว่าจะยังไม่ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมโทรประสานสารวัตรอีกทีนึงครับก็กำลังถมอยู่สปก.ตอนนี้นะผมมากับทีมงานข่าวช่อง3ของคุณกิติสิงหาปัตนะครับเนี่ยตอนนี้มีรถบรรทุก6ล้อกำลังวิ่งเข้ามากำลังทยอยวิ่งเข้ามาถมนะครับไปก็เปล่าระหว่างที่เราเข้ามาดูในสภาพบ่อที่เป็นแปลงที่สปก.นะครับรถบรรทุกสีน้ำเงินคันนั้นนะฮะตอนแรกเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็จะเอาดินเนี่ยมาเทคืนหลังจากที่เห็นทีมข่าวแล้วก็ทีมงานที่เข้ามาตรวจสอบก็เลี้ยวกลับขึ้นไปถนนแล้วไปเลยนะฮะต่อมาได้รับการยืนยันจากชาวบ้านเป็นคันเดียวกับที่เคยขนดินออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะกลัวความผิดจึงพยายามกลับมาถมบ่อแต่คำถามคือดินที่ออกมาครั้งนี้ต้นทางมาจากไหนไม่ได้เลยระเบียบของแผงการทางเขามีอยู่แล้วการสร้างทางเนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าคุณต้องไปเอาดินไปเทสก่อนที่คุณจะทำแล้วดินต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ใช่โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์อย่างเดียวเลยครับครับทีมข่าวสามมิติสำรวจรอบๆพบว่ามีหลายแปลงที่มีร่องรอยการขุดและในเบื้องต้นมีการทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแจ้งไปที่แขวงการทางหนองบัวลำพูแล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงหรืออธิบายถึงการกระทำที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากภาคประชาชนอาจสอกเขาทุจริตและทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานเราพยายามที่จะไปสืบค้นหากฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเราไปพบประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ16กันยายนปี2535นะครับเกี่ยวกับการทำประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวกับกรรมการเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปกนั้นจะต้องปฏิบัตินะครับในราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้นะครับสาระสำคัญก็คือต้องทำประโยชน์ที่ดินด้วยตัวเองเต็มความสามารถไม่นำที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะขายหรือให้เช่าหรือเข้าทำประโยชน์หรือให้เช่าไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเป็นเหตุให้ดินเสื่อมสภาพขาดความเหมาะสมกับการประกอบเกษตรกรรมไม่ขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละ5ของพื้นที่ที่ได้รับมอบหากพบปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องทำให้ดินกลับสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนดโดยจะมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดจนถึงขั้นให้เกษตรกรสิ้นสิทธิ์การทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับที่จะถึงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จากปปช.จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับข่าวสามมิติจะติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะชัดเจนนะครับจากนี้ไปการร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการแจ้งเบาะแสข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะรวดเร็วขึ้นหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติได้เปิดเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและข้าราชการตำรวจได้โดยตรงนะครับโดยจะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับเพื่อให้ประชาชนกล้าแจ้งเบาะแสซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าไม่ได้เป็นการจับผิดข้าราชการตำรวจแต่เป็นกระจกสะท้อนให้หาวิธีแก้ปัญหาในจุดบกพร่องของตำรวจได้ตรงจุดมากขึ้นติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะส่วนใหญ่ไม่กล้าร้องเรียนแต่เมื่อเดือนที่แล้วมีหนังสือร้องเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนร้องเรียนระดับพลตำรวจตรีที่เพิ่งย้ายมาควบคุมพื้นที่และบีบบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องส่งเงินเป็นรายเดือนหากไม่ส่งรายเดือนถือว่าไม่สนองนโยบายเมื่อเรื่องเผยแพร่ไปตามสื่อพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบว่ามีมูลความจริงนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียนให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาได้และต่อจากนี้ช่องทางการร้องเรียนอาจจะสะดวกขึ้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจรตำรวจแห่งชาติได้เปิดโครงการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเจรตำรวจทางออนไลน์หรือโครงการเจคอบเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนหรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจเองให้สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสได้และเชื่อว่าโครงการนี้จะติดตามเสียงสะท้อนจากประชาชนได้ตลอดเวลาคิดแต่ว่าสำนักงานเจรซึ่งเป็นหน่วยที่จะต้องสอบสวนภายในเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนก็น่าจะได้มีช่องทางที่จะสามารถรับเรื่องราวโดยตรงจากพี่น้องประชาชนถ้าท่านมีเรื่องเดือดร้อนใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าที่ผ่านมาระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางเอกสารมีขั้นตอนมากล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเมื่อร้องเรียนมาแล้วไม่ทราบว่ามีการดำเนินการหรือไม่ผู้ใดรับผิดชอบจึงมีการพัฒนาโครงการเจคอบขึ้นเพื่อส่งข้อมูลคัดแยกส่งผู้รับผิดชอบไปตามต้นสังกัดเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งดำเนินการในกรอบเวลาตามระเบียบแล้วรายงานให้ผู้ร้องทราบทำนองเดียวกันเนี่ยผู้คำชาของเราเนี่ยก็จะทราบว่าจะมีระบบแจ้งกลับมาเป็นแดชบอร์ดเราจะทราบว่าหน่วยงานไหนถูกร้องเรียนมากหรือร้องเรียนเรื่องอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาไปแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเห็นว่าการร้องเรียนเรื่องพนักงานสอบสวนซะเยอะในพื้นที่ไหนเราจะได้ไปแก้ปัญหาช่วยเหลือพนักงานสอบสวนหรือแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่มานิ่งดูดายรอรับเรื่องร้องเรียนอย่างเดียวเมื่อเห็นเป็นระบบว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนก็คิดว่าจะสามารถจะไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพครับ
สถิติในปี2563จเรตำรวจรับเรื่องร้องเรียนตำรวจกว่า 3,000 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ 1,903 เรื่องโดยงานสอบสวนถูกร้องเรียนร้อยละ67สายสืบสวนปราบปรามและงานจราจรถูกร้องเรียนลดหลั่นตามมาและผลการสอบวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น23นายไล่ออก20นายปลดออกจากราชการ3นายและในเดือนนี้พบข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการไปจนถึงผบ.หมู่ที่มีส่วนเกี่ยวโยงในบ่อนการพนันในภาคตะวันออกอีกจำนวน253นายและอาจจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสุมนาจแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยนะครับโดยที่สวนนงนุชพัทยาก็เปิดโต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้มีขบวนยอยศคชสารสืบตำนานช้างไทยเลขาธิการ UNESCO ก็ร่วมกับคณะทูต13ประเทศมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารช้างและเวชภัณฑ์ให้สถาบันโคชบาลแห่งชาติด้วยส่วนที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ลำปางร่วมกับสถาบันโคชบาลแห่งชาติก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ